คุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Azeroth ในเวอร์ชัน 1.17.1 ค่ะทำไมมีตัวละคร2ตัวล่ะคะแหมอันนี้ค่ะเป็นแบบอีกตัวหนึ่งค่ะมีไว้ถ่ายภาพมุมสูงก็เป็นตัวละครของบิวเองนั่นแหละไม่ได้มีใครมาเล่นด้วยค่ะเพียงแต่ว่ารอบนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยให้เห็นตัวละครอีก1ตัวเลยแล้วกัน คนเดียวกันค่ะคนเดียวกัน เป็นแบบใช้คอมเครื่องเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นแบบ2 ID นี่เห็นไหมตีได้ เจ็บด้วยนั่นน่ะโอ้ทำร้ายโอ้ในเวลนี้อ่ะมันมีปัญหาใหญ่คือหาอีกพีไม่ได้กงสปอนมอนเตอร์ไม่เจอฟาร์มตกปลาก็ทำหลายเวอร์ชั่นแล้วก็แบบไม่อยากทำให้มันซ้ำค่ะก็เลยคิดว่าคงจะต้องใช้วิธีอื่นเนาะหาอีกพีค่ะมิวเลยตัดสินใจว่าใช้ฟาร์มกระดาษกันเถอะเพราะว่าการแลกของกับวิลเลจเจอร์ก็ให้อีกผีที่ดีเหมือนกันค่ะอัตโนมัติด้วยใช่ไหมFK ฟาร์มเล็กได้แบบขนแกะด้วยได้ปักทองด้วยแล้วเราก็จะได้กระดาษเพื่ออีกผีด้วยค่ะคุ้มพื้นที่ที่หนูเล็งไว้ค่ะก็น่าจะเป็นตรงนี้นั่นแหละเช็คไทก้าหิวปลอดภัยเดี๋ยวน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจะไม่ดีใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นคอมโบร่วมกันนี่ค่ะระหว่างเหล็กกับขนแกะขนแกะก็วางน้ำได้ใช่ไหมแล้วหมิวก็มีเยอะด้วยค่ะนี่เต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่อะไรค่ะเอามาใช้กันเลยดีกว่าเล็งไว้คือตรงนี้เลยค่ะในเมื่อมีทางรถไฟผ่านใช่ไหมฟาร์มอ้อยก็ให้อยู่ตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหแบบไปด้วยกันได้ค่ะเหมาะมากดินแน่นอนว่าให้ปลูกอ้อยใช่ไหมคะแล้วอ้อยก็ต้องมีน้ำมันง่ายมากไปกะด้วยระยะสายตาก่อนค่ะอย่างน้อยสัก8ช่องค่ะนี่คือตัวอย่างที่จะเทสว่าฟาร์มอ้อยตรงนี้ของเราจะเป็นแบบนี้ดีไหมจะให้สับเข้าหากันไหมอะสับซ้ายกับสับขวาเหรอคะคือที่ทำได้อ่ะเนี่ยน้ำตรงกลางแล้วมีอ้อย2ฝั่งแบบนี้ก็ได้อ่ะการสับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสับได้ดียิ่งขึ้นน่ะน้ำสองแถวไหมคะอู้แล้วก็ให้อ้อยไหลผ่านจะได้มีพื้นที่ไว้แบบน้ำเยอะๆอ้อยไหลผ่านได้สะดวกน่าจะเหมาะค่ะแนะนำอย่างนี้ดีกว่าสมมุตินี่เป็นหัวแล้วนี่เป็นน้ำซ้ายกับขวาค่ะไหลไปแพ็กไอซ์ค่ะแบบนี้ไอเทมที่ไหลมาจะได้ไหลแบบเลื่อนปื๊ดนั่นแหละล้นออกมาได้เพราะความลื่นของเขานั่นเองทีนี้หมิวก็สามารถที่จะปลูกอ้อยได้ใช่ไหมคะตามน้ำที่มีตัดปุ๊บไหลมาตรงนี้ได้อุ้ยเพอร์เฟกต์ค่ะแน่นอนขั้วแรกของอ้อยจะเป็นแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขั้วที่2เอาไว้ตัดอ้อยค่ะก็วางเป็นพิสตันแบบนี้แล้วก็ต้องมีกระแสไฟเรสโตนแล้วก็มีสวิตช์สับใช่ค่ะรูปแบบนี้แหละดีมากๆเอ้ยแต่น่าคิดนะว่าเราจะเสียอ้อยเยอะไหมคะจำได้ว่าหมิวเคยทดสอบเล่นๆเกี่ยวกับการตัดอ้อยอยู่นะการกระเด็นของอ้อยมันก็ไม่ได้กระเด็นไป2บล็อกหรอกใช่ไหมใช่ค่ะตัวหนึ่งก็คือจะตกในพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยกระเด็นไปถึงบล็อกที่2ได้โอ้ก็มีกระเด็นล้ำแต่ก็มีกระเด็นล้ำในบางทีนะคะน้ำสองแถวดีกว่ามั้งค่อนข้างได้เยอะอู้เห็นด้วยค่ะนี่ไงอ้อยข้อที่2ข้อที่3โตปุ๊บสั่งตัดทั้งหมดปุ๊บง่ายๆเลยรูปแบบนี้แหละที่เราจะใช้โอเคทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างค่ะของได้มาฟรีก่อสร้างได้ทุกอย่างได้อู้หูเป็นบล็อกที่ไม่ต้องหาเองค่ะดีงามมากๆดีงามสุดๆแค่เจ้าแกะตรงนู้นค่ะจริงนะ7ตัวเองได้บล็อกขนแกะมาแบบอุ้ยหลายลังค่ะอยากได้บล็อกก่อสร้างง่ายๆสบายแบบไม่ต้องทำอะไรอาจจะมีการถามว่าไม่กลัวไฟไหม้เหรอใช่ไหมฟ้าผ่าล่ะเปี้ยงเดียวขนแกะหายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะวันนี้ค่ะไฟไหม้ได้ฟ้าผ่าได้แต่มันไม่ทำลายค่ะได้ปิดเรื่องของการทำลายบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอะไรที่ดีมากเหมาะมากสำหรับการเซอร์ไวเวลในระยะเวลาที่ยาวนานค่ะหรือว่าการเอฟเคไม่งั้นเราจะสร้างอะไรกับขนแกะไม่ได้เลยแต่ถ้าอยากจะให้ไปไวๆก็ขุดได้นี่สุดทางค่ะ
แผ่นป้ายกันไว้แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นแพ็คไอซ์ที่ไม่มีวันละลาย1น้ำ2น้ำ3น้ำ4น้ำ5น้ำ85 40 85 40ใช่ไหมคะฝั่งซ้าย40ขวา40ก็แปลว่าเป็น80อุ้ยได้อยู่อ้อย80ต้นค่ะเพียงแค่การเริ่มต้นแค่นี้เหมาะมากดีมากๆฉะนั้นเราไปสร้างกันเลยค่ะอย่างนี้ค่ะแหล่งมอนเตอร์ชุกชุมเช่นเดียวกับแหล่งยุงเลยขอบใจที่เอามาคืนให้โอเคเอ็นเดอร์แมนไม่เป็นตัวปัญหาค่ะแต่เจ้าตัวอื่นน่ะประจำเลยตรงไหนยังมืดอีกไหมหรือว่าไม่สว่างตรงไหนปักทอดไว้อะเยอะๆเยอะๆไว้ก่อนเลยรู้จักที่เลี้ยงไว้ใช่ไหมคะในรูปแบบฟาร์มเนี้ยนอกจากจะอยู่ตรงนี้อยู่จะให้อยู่ทางขวาด้วยจะได้ไม่ต้องตีกับเจ้าพวกนี้ให้มันยุ่งยากค่ะบรรดาเหล่ามอนสเตอร์ที่น่ารักเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ค่ะให้แบบไม่มีต้นไม้เลยมั่นใจว่ายังไงฟาร์มของเราต้องทับตรงนี้แน่ๆแล้วตอนนี้ก็ยังต้องการไม้อยู่นะคะเพราะไม้เป็นแหล่งสำคัญในการคราฟพิตตันเอาไว้ตัดอู้เนี่ยแหละเคลียร์ไปเคลียร์มาอาจจะไม่ต้องตัดต้นไม้เพิ่มก็ได้นะแบบมีพิตตันเพียงพอแน่นอนเนี่ยหืมขนาดปักท็อตขนาดนี้แล้วยังมาอีกเหรอนายไหนไหนได้ยินเสียงต้นไม้ต้นนี้ทำไมไม่ตัดให้มันเสร็จนี่โอ้มันต้นยาวสินะคะสูงสินะโอเคหมดละได้นอนมาเพิ่มอีก4ตัวเอ้ยเอ๊ะเอ้าอะไรนี่อยู่ข้างบนได้นอนมาเพิ่มอีก3ตัวค่ะระหว่างก่อสร้างอันที่จริงก็เห็นเยอะกว่านี้นะแต่ไม่ได้ไปจับค่ะจับมาไว้แค่นี้เองและนี่ก็คือโครงสร้างฟาร์มอ้อยของเราค่ะแน่นอนยังไม่เสร็จหรอกทรัพยากรไม่พอค่ะที่จะสร้างให้เสร็จขาดคอบอลสโตนที่เอาไว้ทำพิตตันด้วยเหลือแก้ไขตรงนี้ค่ะให้เป็นน้ำแข็งแล้วก็เปลี่ยนพวกท็อตอย่างนี้ค่ะให้เป็นแบบบล็อกแสงจะเป็นโกลด์สโตนก็ได้หรือว่าเป็นโคมไฟฟักทองก็ได้ค่ะจำกัดพื้นที่การตัดไว้โอ้นี่เลยมิวจะพาน้องกลับบ้านก่อนค่ะให้ไปอยู่รวมกับเพื่อนๆเขาจึ๊บโอเคได้จิ๋วๆค่ะเย็บตัวที่หนึ่งสองสามมีตัวไหนแอบออกไปเล่นข้างนอกไหมเนี่ยออกไปมิวก็คงไม่รู้อ่ะโอ้ยนายติดอยู่ในเรือไม่หายไปด้วยเหรอเนี่ยมาได้ยังไงคะเนี่ยหัวหน้าโจรเลยไม่คิดจะทำอะไรอยู่แล้วแค่จะมาชมความน่ารักของน้อนคือเขาก็ใช้ได้จริงนะคะในเรื่องของการเยียวยาจิตใจเนี่ยแกเห็นแล้วก็รู้สึกฟินอะแล้วก็มีแรงที่จะไปก่อสร้างต่อค่ะวันไหนเหนื่อยวันไหนท้อมามองหน้าน้อนค่ะช่วยได้เยอะเลยไอเทมไหลลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดไปสู่ที่เก็บได้เปลี่ยนเลยค่ะ
ถามว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพ็กไอได้ไหมก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไอเทมมันก็ไหลได้เหมือนกันนะแต่มันจะมีโอกาสที่มันจะค้างค่ะนี่ไงเห็นไหมค้างไอเทมร่วงประมาณนี้ปุ๊บจึ๊บกระแสน้ำไวค่ะเห็นไหมทะลุผ่านไปนู่นได้เลยก็นั่นเลยค่ะเพื่อความแบบสมูทลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดมั่นใจไอเทมไหลได้อ่ะเนี่ยแหละแพ็กไอเลื่อนไปปื๊ดไอแรงเสียดทานน้อยอ่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้เนาะน่าจะเหลืออีก 2-3 แถวอ่ะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแพ็กไอเนาะเอาให้ไวไปเลยฟาร์มกระดาษแบบต้นเกมค่ะของหมิวอันนี้ถือว่าเป็นเริ่มต้นนะคะยังเป็นฟาร์มที่ไม่ใหญ่มากเพราะเราสามารถต่อเติมได้อีกเยอะเลยก็1 2 3 4 5น้ำไหล8ช่อง8 5 4 10 2ฝั่งเป็น80ค่ะ81เป็น8 82 16 83 24 84 32 8 5 4 10 86 48 87 56 560ต้นค่ะยังไม่ใหญ่อืมเพราะว่าสามารถที่จะต่อไปข้างหลังได้แบบยาวเลยฝั่งนู้นเนี่ยเนี่ยพื้นที่อ่ะพร้อมที่จะไปข้างหลังต่อถ้าต่ออีกปุ๊บก็จะได้สักพันต้นเนาะระยะ FK ของฟาร์มเหล็กที่ปกติจะ FK ตรงนู้นดาวว่าถึงค่ะน่าจะถึงอยู่ทีนี้เวลาทำงานก็จะได้ทำงานได้เพราะว่าตั้งใจที่จะให้ FK ไปพร้อมๆกันแต่มีปัญหาขาดแคลนคอบอลสโตนใช้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแหมยังต้นเกมอยู่เลยยังไม่ได้ฟาร์มเท่าไหร่เลยเนาะขาดอะไรไม่ขาดโอ้ยน่าสงสารน่ะสงสารตัวเองเนี่ยแหละพกทั้งไปด้วยค่ะคือพิกแอคพังจะได้ตีใส่เขาไปเลยยิ่งมีอยู่ไม่กี่ด้ามด้วยหรือจะลงไปในเมืองหน่อยอย่างน้อยเราก็จะได้คอบอลสโตนทางตีเหล็กไว้เลยแล้วในนี้มีอะไรไหมคะไม่มีเก็บไว้ของที่ไม่ได้ใช้รอบนี้ไม่เอาด้วยซิลทัสเราต้องขุดแบบที่ได้เป็นคอบอลสโตนเอโซนนี้เลยค่ะที่อยู่เจอของดีๆเยอะๆนับไป1 2เอ้ปกติเรานับ2หรือนับ3นับ3สิคะ1 2 3แล้วก็ขุดในบล็อกที่4นั่นแหละมาเป็นคอบอลสโตนเลยจัดไปอันที่จริงถ้าอยากได้คอบอลสโตนอย่างเดียวค่ะไถเป็นแนวเส้นตรงก็ได้นะแต่อันนี้คือแบบคาดหวังอย่างอื่นด้วยไงคะเหล็กต้องขุดอีกเหรอ โอ้ยไม่ต้องขุดแล้วมั้งอ่ะลาพิสลาซูรีค่ะยังจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วหมิวก็ไม่เชื่อที่คุณผู้ชมบอกแล้วว่าขุดลาพิสไปเนี่ยเราจะเจอเพชรเพราะมันไม่เคยเจอเลยอะแบบโดยเซนส์ความรู้สึกนะดังนั้นไม่ต้องทำอย่างนั้นค่ะขุดธรรมดาก็พออ่ะคอปเปอร์จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะสายล้อฟ้าป้าจะได้ไม่ผ่าเปลี่ยนชาวบ้านของเราให้กลายเป็นเจ้าพวกแม่มดค่ะยังแคทเถื่องไม่หายเห็นเหล็กก็ไม่ได้อยากจะขุดนะแต่คือบางทีคิดว่ามันอาจเชื่อมต่อกับแร่อย่างอื่นที่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะตอนนี้สิ่งที่ต้องการหลักๆมีอยู่2 อย่างค่ะอย่างแรกอ่ะคือคอบอลสโตนอย่างที่2คือเรสโตนค่ะเพราะว่าสร้างฟาร์มนี้เสร็จน่าจะใช้แบบเรสโตนแบบไม่เหลือแน่ๆแต่แปลกนะคะปกติเป็นพวกชอบขุดเหมืองนะอ้าวอะไรนี่กับสายนี่โอ้ตอนที่คุณผู้ชมไม่เช็คว่าเพชรหายยังไงขุดอย่างนี้เลยหรือนี่1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อกไปต่อโอ้พี่เจอลาพิสน่ะให้ขุดไปทางทิศเหนือให้ขุดขึ้นบนให้ขุดลงล่างแล้วเราก็จะได้เพชรมาแหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะปกติเราก็เจอเพชรอยู่แล้วจริงๆเสียงสูงด้วยโอ้ขอบคุณสำหรับเรสโตนอยากได้มากๆเลยอุ้ยเรสโตนอีกแล้วค่ะขอบคุณมากๆดีใจสุดๆอุ้ยเรสโตนบนหัวเกือบมองไม่เห็นแน่อุ้ยเกือบผ่านไปแล้วกองละ64 10กองก็600โอ้ได้10กองนี้กำลังพอดีค่ะถ้ามีนะขุดก็ได้เดี๋ยวหาว่าไม่ขุดค่ะคุณผู้ชมนี้แบบจะหาเรื่องเป็นประจำเลยว่าแบบทำไมไม่ขุดนั่นทำไมไม่ขุดนี่แหมก็ขอบคุณที่บอกอะบางที่หมิวก็ไม่เห็นจริงๆนะว่ามันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราขุดผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะฉะนั้นเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมกล่าวหาว่าทำไมไม่ขุดก็จะขุดไปแล้วกันค่ะตีใส่แบบนี้เลยไหมคะตัดซิลทัศทิ้งอะให้กลายเป็นฟอร์จูน2แล้วก็อันเบกกิ้งแล้วก็ประสิทธิภาพขั้นสูงสุดซิลทัศปูนยังไม่ได้ทำอะไรค่ะยอมเพื่อการขุดที่ไวขึ้นเส้นทางเกลือค่ะคือทางที่หันหน้าไปทางเนี้ยทิศเหนือค่ะไม่ได้อะไรเลยในขณะที่ทิศใต้อ่ะได้ค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของพวกแร่แต่ทีนี้ด้วยความที่ไม่แคร์
มาหาของใช่ก็โพสต์ตอนจ๋ามีน้ำด้วยเออไม่เอาแล้วว่าแล้ววัดที่ใต้มันไม่น่าขุดพอเป้าหมายชัดเจนว่ามาขุดหินก็ได้หินจริงๆค่ะได้อย่างอื่นไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่เลยโอ้โหจริงจังเหรอเนี่ยโอ้เรสโตนนี่แหละเอามาใหม่เยอะๆค่ะเยอะๆขอบพระคุณมาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้ก็ก้อนหินแล้วก็ได้เรสโตนแล้วก็เหล็กทองก็นิดหนึ่งค่ะได้มาถ้าต้องการแค่ก้อนหินใช่ไหมคะไถแบบมั่วๆก็ได้นะแต่นี้คือเราก็ยังคาดหวังค่ะว่าแบบจะได้เจอพวกแร่บ้างเอออุ้ยนี่ไงพอเจอบ้างก็เจอเลยในมิวเวิลด์ค่ะมิววางแผนไว้นะว่าถ้าใช้ชีวิตสบายเมื่อไหร่มีแหล่งอีกทีเมื่อไหร่มีฟาร์มเหล็กใช้ปุ๊บอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็จะเริ่มค่ะที่จะไปหาเนเธอไรท์แล้วก็ไปหาปีกอย่างน้อยก่อนที่เวอร์ชันหน้าจะมาน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำค่ะมิชชั่นบังคับและจากนั้นอยู่ก็จะค่อยๆสร้างค่ะพัฒนาโซนแถวบ้านเราไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นโซนที่แบบเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำจากเหล็กได้ยกระดับฟาร์มเหล็กขึ้นมาทีนี้ก็จะกลายเป็นเมืองที่เป็น2เฉดสีค่ะระหว่างสีขาวที่ได้จากขนแกะแล้วก็สีขาวที่ไหนล่ะสีแดงที่ได้จากขนแกะค่ะแล้วก็สีขาวที่ได้จากเหล็กขอบพระคุณค่ะโอเคในที่สุดก็เจอเพชรแล้วกองแรกอู้อุ้ยประมาณ6บล็อกนั่นน่ะเท่าไหร่คะ13เมตรค่ะคือตอนนี้สิ่งที่ดีใจที่สุดเป็นอันดับ1เรสโตนค่ะใช้เยอะมากคือมันจะใช้ยันวันสุดท้ายของชีวิตอะไม่ว่าจะเวิลด์นี้หรือว่าเวิลด์ไหนก็ตามค่ะของบางอย่างอะมันจะใช้แค่ช่วงต้นใช่ไหมแต่ก็มีของอีกหลายอย่างค่ะที่จะใช้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแบบว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอพวกที่มีแบบฟอร์จูนขุดยังไงก็ได้แต่ฟินโอ้ยคิดถึงบีคอนใช่ต้องมีโปรเจกต์ของบีคอนด้วยสิ่งที่ทำไว้ว่าจะทำแน่นอนค่ะอย่างน้อยตั้งไว้ปุ๊บไถสะดวกสบายเห็นไหมบอกแล้วว่าทิศเนี้ยดีมากฝั่งทางทิศใต้อะขุดปุ๊บเป็นเจอแร่ขุดปุ๊บเป็นเจอริสโตนฝั่งทางทิศเหนือไม่ดีหรอกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าอันเบรกกิ้งจะทำให้พิกแอคทนทานได้ขนาดนี้อะนี่ไถมาตั้งไกลแล้วนะสภาพแบบยังเหลือใช้อยู่ค่ะโอเคลาวาค่ะได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนแรกแล้ว1 2 3 4ค่ะกลับไปเลยเนี่ยถูกต้องเลยโอ้โหดีจริงๆทางทิศใต้ประเสริฐเนี่ยประเสริฐความคาดหวังของเราได้รับการตอบสนองอย่างท่วมท้นก็คงเป็นมิชชั่นบังคับแหละสินะคะวัด 1.18 อ่ะยังไงก็ต้องได้ปีกแน่ๆไม่งั้นลำบากมากเพราะเขาว่ากันว่าในถ้ำใต้ดินค่ะสิ่งที่เราจะได้อ่ะคือแบบบินได้เลยนะอู้เป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ค่ะจาก13ขึ้นมา21ค่ะบินด้วยปีกได้เลยแหละเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยใช่ค่ะแป๊บเดียวโอ้โหแล้วก็เพชรอีกแล้วเออก็นะอือไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่อ่ะขอบพระคุณที่ได้เพชรมาแค่นั้นไปเป้าหมายเดสโตนค่ะหาต่อโอ้โหฟอร์จูนไม่ทำงานเหรอจาก13ขึ้นเป็น21แล้วขึ้นเป็น32แหมนึกว่า31แล้วขึ้นเป็น32เอ๊ะแปลกๆค่ะก็ขุดหลายบล็อกอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแล้วก้อนหินจ๋าเยอะๆขอก้อนหินเลยแล้วด้วยความรวดเร็วว่องไวค่ะมิวก็ได้เพชรมาเพิ่ม32เม็ดนี่ไงเรสโตนที่ต้องการใส่เข้าไปเลยปุ๊บอย่างเยอะค่ะน่าจะได้เป็น10กองนั่นแหละก้อนหินที่ต้องการได้ทันทีพร้อมกับเพชรมาเพิ่มปุ๊บเต็มกองทันทีโอ้โหเยอะจังมิวจะไถพื้นที่อ่ะเอาคอบสโตนแล้วกันไม่ขุดแล้วแร่อย่างนี้แหละให้พี่แอ๊กใกล้พังค่ะจะได้ไปตีพี่แอ๊กอันใหม่มิวพูดว่ายังไงนะคะก็จะไถแค่พื้นที่อ่ะเอาแค่หินพอไม่เอาแล้วแร่เขาบอกว่าเอาไปเถอะลูกมีให้เยอะค่ะเออนะก็ตอนนี้เองอ่ะบางทีก็รู้สึกเหนื่อยใจกับตัวเองก็อยากจะบอกว่าถ้าเจอขนาดนี้โอ้นี่ไงคะเพชรอยู่ใกล้ลาพิษใช่ไหมมันก็แบบนะมันก็ไม่เสมอไปอ่ะ
ันนี้จริงการที่โชคดีเกินไปก็ไม่ดีอ่ะข้อครหามีบ่อยมากพี่โกงแน่ๆเลยพี่เสกเพชรไว้ตรงนั้นแล้วทำท่าไปขุดเจอแน่ๆเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเจอเป็นประจำเลยค่ะเป็นลูก GM อยู่แล้วในมุกของคนที่โชคดีไม่ว่ายังไงเราก็ดวงดีอยู่จนค่ำนั่นแหละไม่ว่าจะไปเวลไหนค่ะแต่ที่จริงนะคะมันเป็นแค่เรื่องของความคิดนะถ้าเราคิดว่าตัวเองโชคดีค่ะเราก็โชคดีแต่ถ้าเราคิดว่าเราโชคร้ายเราก็โชคร้ายแค่นั้นเองค่ะเอ๊มาสิเหลือขนาดนี้ค่ะอุ้ยเหลือกินเหลือใช้แล้วไม้ล่ะเพราะพิตตันก็ต้องใช้ไม้ใช่ไหมตรงหน้าของเขาค่ะเจเนเรตมาเป็นไม้เนี่ยดิฟสเลตมันไม่ใช่คอบบอลสโตนอ่ะมันนี่ขุดแบบทิวทัศน์มากไปน้องเหมียวเลยนะปัญหาของคอบบอลสโตนได้รับการแก้ไขแล้วทีนี้ก็เหลือการตัดไม้ทำลายป่าสินะมิชชันน่าเบื่อค่ะเดี๋ยวค่อยมาทำในอนาคตแล้วกันโอ้โหพื้นดีเตรียมไว้แล้วเริ่มต้นเกมตรงนี้ค่ะจะได้อีกเท่าไหร่นะน่าจะอีกสัก2กองถึงไหมกองเดียวแน่นอนแฮอย่างนี้ใส่เข้าไปนี่ความคืบหน้าเริ่มต้นที่5กองค่ะมาเลยเจ้าจอมป่วนโอ้3 Ender Pearl ขอบคุณค่ะเสียงกรีดร้องทั้งแสบแก้วหูดีจริงๆตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญใช่ไหมตรงนี้เลยแล้วกันค่ะนี่จุดล่อฟ้าผ่าไม่ต้องไปลงแถวใกล้นู่นเลยนะโอ้โหไม่มีการตกจากที่สูงเจ็บมากอีกจุดหนึ่งเอาตรงนี้ด้วยแล้วกันไกลจากจุดที่ชาวบ้านจะอยู่ในอนาคตค่ะที่เป็นฟาร์มเหล็กของเรานี้หนึ่งแค่นี้ก็คงไม่กลายเป็นแม่มดแล้วแหละอุ้ยได้ใช้ทันทีแน่นอนเลยตอนนี้อ่ะก็คืบหน้าประมาณ 70% ของการทำฟาร์มกระดาษแล้วแหละแต่ทีนี้มันก็ยังเหลือการวางพิตตันเอ่ยการวางแบบของตกแต่งค่ะซึ่งเป็นพาร์ทส่วนที่สำคัญมากก็อาจจะใช้เวลาเนาะโอเคแต่ไม่มีปัญหาค่ะรีวิวจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วกันเฮ้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงอย่างนี้มันต้องใช้แน่นอนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะว่าแล้ววันนี้นั้นอุ้ยอุ้ยพายุฝนฟ้าคะนองได้ใช้เลยค่ะสายล่อฟ้าเพิ่งวางไปเองนะว่าไงจ๊ะปักปุ๊บได้ใช้ปั๊บจากฝนตกธรรมดากลายเป็นทันเดอร์สตอร์มถ้าอยากเห็นก็ต้องรอดูค่ะไม่แน่ใจว่าจะไปที่เสานู้นหรือว่ามาที่เสานี้ขึ้นอยู่กับสายฟ้าใกล้ที่ไหนมากกว่ากันเนาะโอเคค่ะคุ้มค่าได้น้อนมาเพิ่มแหมว่าจะปิดไปแล้วนะได้ยินเสียงแบบปลาหมึกดิ้นกระเดวกระเดวตายเสียงฟ้าผ่าน่ากลัวจริงๆค่ะโอเคลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ